ดาวพุธย้ายแล้วมี9ลัคนาราศีดวงดีมากปากพารวยมีโชคลาภได้บ้านได้รถโด่งดังสุดๆจะเป็นราศีอะไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้อาจารย์เกตเทวาอยากจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่าดาวพุธครับเลข4ไทยเนี่ยครับได้ย้ายมาสถิตราศีมิถุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาในวันที่10มิถุนายนอยู่ยาวไปถึงสิ้นเดือนครับวันที่27มิถุนายนนี้ครับดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีคำว่าเกษตราธิบดีในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายความว่ามั่นคงเป็นของตนเองแล้วจะมั่นคงเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับเรือนภพนั้นนั่นเองนะครับอาจารย์คัดมาแล้วครับมี9ลัคนาราศีครับมาเริ่มที่ลัคนาราศีพฤษภครับอันนี้โดดเด่นแบบสุดๆเพราะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการเงินครับหมายความว่าเงินเราจะเข้ามาเยอะมากมีจังหวะมีลู่มีทางสร้างงานต่อก่องานใหม่ไปแล้วได้เงินได้ทองครับเจรจาสื่อสารพารวยพาสำเร็จบางคนไลฟ์สดออนไลน์ประชุมมีติ้งเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับที่จะหาเงินได้เยอะมากเพราะถ้าหลังวันที่27มิถุนายนไปแล้วดาวพุธก็ออกจากเรือนการเงินเราไม่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีที่ดีมากๆก็จะได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำถูกที่ถูกเวลาแบบนี้นะครับ20วัน10กว่าวันตรงนี้มีเกณฑ์จะร่ำรวยได้นะครับหาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้แน่นอนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นชาวพฤษภครับลุยได้เลยครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้มีเกณฑ์จะรวยแบบสุดๆเลยนะครับต่อมาก็ต้องเป็นลัคนาราศีมิถุนสิครับเพราะดาวพุธก็เป็นเกษตรในราศีมิถุนบ้านตัวเองครับก็ต้องบอกว่าดาวพุธทับตัวเราครับแสดงว่าช่วงนี้ดาวพุธทับตัวยังได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ในทางโหราศาสตร์ด้วยมาเกณฑ์ถึงความมั่นคงไงแสดงว่าช่วงนี้หยิบจับทำอะไรเนี่ยมีมุมจะประสบความสำเร็จตัดสินใจลงมือทำด้วยตัวเราเองเลยนะไอเดียบันเจิดหรือคำพูดเราก็ทำให้เราได้ตังค์อีกก็ได้นะสื่อสารแล้วก็ได้ดีนะลุยทำได้เลยดาวพุธจะเป็นเกษตรในเดือนพันธุอีกก็มีเกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยครับในช่วงเวลานี้20กว่าวันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมาเป็นตัวของตัวเองทำอะไรก็สำเร็จด้วยตัวเราเองอัตหิอัตโนนาโถครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลุยเลยครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาครับจะเป็นลัคนาราศีสิงห์แล้วครับเพราะราศีสิงห์ดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในเรือนลาภะครับเอาแล้วมีเกณฑ์เสี่ยงโชคลาภโดดเด่นที่สุดในรอบปีนะครับได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือดาวพุธเป็นดาวสื่อสารใช่ไหมก็เลขเบอร์โทรศัพท์เรามีเกณฑ์ออกครับ10มิถุนาถึง27มิถุนายนนี้ครับหรือช่วงนี้ชาวสิงห์ไปลงมือทำงานทำธุรกิจไปเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายนะครับคิดพูดอ่านเขียนมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จบางคนเขียนหนังสือเขียนนิยายออนไลน์ขายเป็นนักเขียนก็ได้เป็นนักพูดก็ได้พูดแล้วก็ได้ตังค์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้บริหารไปติดต่อค้าขายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยไปเลยครับดีมากมากดาวพุธยังเป็นดาวการเงินด้วยครับเงินไปอยู่ในเดือนลาภะแต่แล้วช่วงนี้เงินจะมาง่ายและมาเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวพุธเดิมตอนเกิดด้วยนะถ้าดาวพุธเดิมตอนเกิดเป็นเกษตราธิบดีแบบนี้เป็นอุดเป็นราชาโชคนะโอ้โหมีเกณฑ์มาถล่มทลายครับบอกได้เลยนะเพราะนั้นก็ยินดีด้วยแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีกันครับเพราะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในเดือนกัมมะซึ่งแปลว่าการงานก็แปลว่าช่วงนี้จะได้งานพิชิตงานโปรเจกต์งานใหญ่งานดีมีงานเยอะมีทั้งงานลาดงานหลวงดีไม่ดีมีมากกว่า1งานนะครับเพราะว่าดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนเป็นคนคู่ไงก็มักจะได้ทำอะไรเบิ้ลๆก็มีงานมาแบบเบิ้ลๆรายได้ก็เบิ้ลเข้าไปอีกเห็นมั้ยก็คูณ2กันไปในเรื่องของรายได้ก็ดีครับตรงนี้เพราะนั้นชาวกันให้ไปโฟกัสในเรื่องงานนะครับจะประสบความสำเร็จสูงมากปิดการขายได้หรือเจรจาสื่อสารในเรื่องการงานไปแล้วประสบความสำเร็จก็เป็นอะไรที่ดีครับเพราะนั้นอยู่ลัคนาราศีอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเป็นหนึ่งในที่พูดไว้หรือไม่นะครับต่อมาครับลัคนาราศีตุลครับได้เวลาแล้วครับดาวพุธออกจากเรือนมรณะเข้าพบสุภะเป็นเกษตราธิบดีสุภาก็แปลว่าความสำเร็จความเจริญเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้สื่อสารไป
คนฟังคนเชื่อช่วงก่อนวันที่10มิถุนาพูดอะไรไปไม่มีใครเชื่อเลยนะครับเหมือนพูดกับอากาศไม่มีรีสปอนส์กลับมาตอนนี้แหละหลัง10มิถุนาพูดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายตั้งเป้านะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะสนับสนุนเรามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะมีจังหวะดีๆก็ต้องฉกฉวยโอกาสนะครับชาวตุลเพราะว่าดาวพุธเข้าเรือนมรณะไงก็แปลว่าไม่ค่อยเด่นมากอยู่แล้วแต่ถ้าดาวพุธเข้าเรือนสุภะก็แปลว่าเด่นขึ้นเนี่ยก็มีตัวช่วยเพราะนั้นก็รีบสื่อสารเจรจาเลยหรือจะออนไลน์ไลฟ์สดนะครับทำได้เลยครับทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดีอีกชาวตุลครับจังหวะนี้จัดไปเลยนะครับแล้วก็ข้ามมาครับเป็นลัคนาราศีธนูครับเพราะชาวธนูดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในภพปัตตานีและนอกจากนั้นยังได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์ได้2ตำแหน่งแปลว่ามีเกณฑ์เฮงแบบเบิ้ลๆพูดครั้งเดียวได้ผลประโยชน์2ทางอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นลุยทำเจรจาสื่อสารและจะประสบความสำเร็จและลักษณะแบบนี้มักจะเจรจากับลูกค้าและลูกค้าเซ็นสัญญาซื้อสายคอนแทคได้หมดนะครับหรือ2คุยกับแฟนมีอะไรต้องเคลียร์กันเคลียร์กันไปเลยครับปรับความเข้าใจกันจะปรับความเข้าใจได้ดีหรือหุ้นส่วนมีอะไรก็คุยกันหรือทำงานร่วมกับหุ้นส่วนแล้วก็จะได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลเขาจะลืมว่าได้นะละอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามั่งคั่งสมบูรณ์ครับนะนั้นชาวธนูเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริเห็นไหมก็ดวงไม่ค่อยดีมากถูกไหมครับแต่ว่าดาวพุธเนี่ยมาดีจังหวะนี้ต้องฉกฉวยโอกาสเหมือนกันรีบลุยรีบทำแค่10กว่าวันนี้บางทีนะได้ผลประโยชน์โอ้โหคุ้มค่าเลยแหละนะเพราะนั้นชาวธนูลุยได้เลยนะครับตรงนี้เจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายทำงานลุยเลยนะครับหรือไปติดต่อพบปะผู้คนเยอะๆจะยิ่งดีนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อมาครับเป็นลัคนาราศีกุมครับเพราะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในภพปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าโปรเจกต์ก็โครงการงานระยะสั้นเนี่ยทำแล้วจะประสบความสำเร็จช่วงนี้จะไปทำอะไรยาวๆมากทำแบบสั้นๆเป็นจ๊อบๆคุยเสร็จแล้วรีบไปคุยเสร็จแล้วรีบออกเนี่ยแล้วปิดการขายเลยอะไรอย่างเงี้ยดีนะปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคแสดงว่าช่วงนี้มีเสี่ยงโชคแล้วถูกไปได้เพราะยิ่งดาวการเงินเราก็ดาวพฤหัสก็ได้ประทุมมาเกณฑ์ใช่ไหมก็ได้ตำแหน่งที่ดีได้อุดมมาเกณฑ์ด้วยดาวการเงินเราดังนั้นดาวพุธเสี่ยงโชคได้หรือลูกบริวารพารวยถ้ามีทีมงานมีลูกน้องก็ให้ลูกน้องทำงานเยอะๆกระจายงานพูดคุยเจรจาสื่อสารกับเขาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเขาจะทำงานให้เราได้เป็นอย่างดีนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับวิธีนี้นะปุตตะหรือสัตว์เลี้ยงให้โชคให้ลาบอะไรได้หมดเป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะนี่คือชาวกุมนะครับต่อมาครับลัคนาราศีมีนสิครับดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีในภพพันธุอ้าวแล้วมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์คนในครอบครัวได้คุยได้เจรจาติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะครับก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือจะมีความมั่นคงในตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะนั้นดีกับเรื่องพวกนี้ก็ไปโฟกัสเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับท่านใดที่อยากให้สินค้าเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมากขึ้นนะครับจัดได้เลยนะเพราะอาจารย์เคสเทวามีผู้ติดตามมากกว่า 165,000 กว่าคนนะครับตรงนี้จะมีคนมามองเห็นเราเยอะมากเพราะนั้นสนใจลงโฆษณาในตำแหน่งที่บอกนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์แอดสายเกสเทวา65มาได้เลยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับลัคนาราศีเมษสิครับดาวพุธเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีในภพสหัสชะครับหมายความว่าจะมีการเดินทางเจรจาติดต่อโซเชียลพบปะเข้าสังคมนะครับหรือจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเพราะอย่าลืมว่าดาวพุธก็อยู่ในเรือนการเงินดาวพุธก็เกษตราธิบดีในเรือนสหัสชะเนี่ยถ้าจะดังเฮงปังรวยเนี่ยต้องยกให้ลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้เลยนะแต่ช่วงนี้เราต้องเดินทางหรือต้องไลฟ์สดหรือต้องออนไลน์หรือต้องสื่อสารกับคนเยอะๆอย่าให้เครื่องมือสื่อสารเราเงียบหรืออย่าติดอินดี้อันนั้นอดเลยนะครับจะดังจะงานเข้าจะประสบความสำเร็จช่วงนี้เลยนะเพราะนั้นรีบลุยเลยนะครับชาวเมษนะเป็นยังไงกันบ้างอยู่ราศีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกครับที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นแค่ดาวพุธจรแค่ดวงเดียวเขาก็คัดมาว่ามี9ลัคนาราศีแต่ถ้าอยากจะดูลึกๆแม่นๆพุธเดิมเราอยู่ตรงไหนดาวเดิมทั้ง10ดวงอยู่ตรงไหนดาวจรอยู่ตรงไหนบ้างนี่ทำให้เลยนะครับดาวเดิม10ดาวจร10อีก12เรือนพวกอีก8ทักษา
นะครับในวันเกิดเราเนี่ยช่องขวามือแล้วก็เลิกเกิดอีกเห็นไหมมาธโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกอะไรเนี่ยอาจารย์คูณกันแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบเกือบแสนน่ะแต่อาจารย์ดูค่าครูแค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าอาจารย์ฟูลไทม์แล้วแอดไลน์แอดไซด์เกตทัวร์65มาได้เลยนะครับอาจารย์จะรับดูดวงให้นะครับรับประกันได้เลย24ชั่วโมงหลังจองมานี่คือช้าสุดเลยนะ24ชั่วโมงถ้าเร็วๆก็ 2-3 ชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะนั้นจองมาได้เลยและอาจารย์มีรีวิวสั้นๆ2เคสครับดูดวงแต่เคสที่วัดประทับใจมากค่ะทักมาก่อนเลยที่เป็นอยู่แม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะซึ่งจะเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบผมไม่รีบผมให้ลึกให้เต็มที่จัดเต็มนะครับแบบละเอียดอินดีเทลประทับใจสุดๆเลยค่ะนะอยากได้แบบนี้ก็จองมาต่อมาครับอาจารย์ยังมีเลขมงคลสีมงคลให้อีกรหัสลับรหัสรวยให้อีกเห็นไหมเคสนี้ก็เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยโอ้โหก็ต้องได้เป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยกับค่าครูที่799บาทเรียกว่าถูกมากๆดูกับอาจารย์เคสที่ว่ามีสิทธิ์ที่คุณจะรวยขึ้นหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำเคสนี้ก็ได้ไปแล้วถ้าอยากได้แบบนี้ก็แอดไลน์แอดไซด์เคสที่ว่า65มาได้เลยนะครับจองมาเลยและสำหรับท่านใดที่มีสินค้าครับมีโปรดักต์นอกจากจะมาโฆษณาในช่องอาจารย์เกตเทวาแล้วเนี่ยอาจารย์ไปทำการตลาดข้างนอกให้ได้เลยเรียกการตลาดสายมูครับก็คือดูดวงนอกสถานที่นะครับก็คือท่านมีสินค้าใครซื้อสินค้าท่านอาจารย์ไปดูดวงให้หรือสองออกอีเวนต์ก่อนอีเวนต์ก็คือได้พูดบรรยายเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาฟังก่อนนะอย่างอาจารย์ไปบรรยายอีซูซุคนก็มาฟังกันเยอะเลยแล้วทีนี้ปุ๊บใครที่ซื้อรถจองรถก็ได้ดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาซื้อสินค้าท่านอีกเยอะแยะมากมายท่านจะร่ำรวยอีกเยอะเลยนะให้อาจารย์เกตเทวาเป็นส่วนหนึ่งได้เลยแอดไลน์แอดไซด์เกตเทวา65นะครับพิมพ์ว่าสนใจออกอีเวนต์ค่ะนี้ก็จะคุยรายละเอียดค่าตัวถูกมากๆครับบอกเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะแล้วอาจารย์ก็เปิดเป็นกัลยาณมิตรเป็นสะพานบุญนะครับมาทำบุญร่วมกันได้ครับแต่เป็นบุญอะไรนั้นติดตามได้ตามนี้เลยครับและช่วงนี้มีดวงดาวได้ตำแหน่งดีๆหลายดวงเลยนะครับจึงส่งผลดีให้กับเราครับและยิ่งถ้าได้ทำบุญร่วมกับพระดีๆครับโดยเฉพาะพระศิวลีครับเป็นเทพแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อาจารย์เกตเทวาจึงเปิดให้มาร่วมบุญกันครับจะบังเกิดมหาลาภแผ่นทองดวง VIP ก็คือรูปดวงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเอารูปดวงเราไปทำบุญกับพระศิวลีครับตามนี้เลยนะครับเรียกว่าขอเงินขอทองขอโชคลาภได้สมหวังครับพระศิวลีเด่นในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทำการค้าขายดีติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยนะครับมีเมตตามหานิยมทำราชการก็ยิ่งดีครับผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ปัดเป่าเคาะโศกโรคภัยคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆป้องกันศัตรูครับขนาดพระพุทธเจ้านะครับจะไปบิณฑบาตยังให้พระศิวลีนำเลยนะครับถ้ามีอันตรายมีสัตว์ร้ายก็จะไม่มามีมารร้ายก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไปในที่ทุรกันดารก็ยังมีเทวดาแปลงกายมาตักบาตรใส่ทำบุญให้เลยครับเรียกว่าใครทำบุญกับพระศิวลีนะครับมีแต่สมหวังมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมบุญแผ่นทองกับอาจารย์เกตเทวาทำตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ ID แอดไซน์เกตเทวา65ครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของท่านครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาครับ499บาทครับอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีให้ในไลน์นะครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาได้เลยนะครับแล้วถึงเวลาอาจารย์ก็จะทำบุญให้ท่านก็รอรับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตท่านได้เลยครับโชคลาภการเงินความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับและใครร่วมบุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ